ซามะลิกุมบะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลักสูตรมาเข้าใจคัมภีร์กุรอานกันเถอะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเป็นบันทึกวจนะของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นวจนะครั้งสุดท้ายที่เราได้ส่งประทานให้แก่มนุษยชาติแล้วหลังจากคัมภีร์กุรอานแล้วก็จะไม่มีคัมภีร์อื่นใดอีกก็จะไม่มีนบีอื่นใดอีกทั้งนี้เนื่องจากว่าอิสลามที่เราได้ประทานให้แก่มนุษยชาติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับตั้งแต่เริ่มมีนบีอาดัมเรื่อยมาจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปของคัมภีร์กุรอานฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคัมภีร์ใดๆอีกก็ไม่จำเป็นต้องมีนบีอีกเราสมราก็ได้บอกเอาไว้ยืนยันไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์ได้เป็นผู้ประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่รักษาแล้วก็การรักษาคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยนะครับที่เป็นวจนะของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ทำให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยง่ายต่อการจดจำนะครับแม้แต่เด็ก 4-5 ขวบเนี่ยก็สามารถจดจำคัมภีร์กุรอานได้แล้วก็มีการแข่งขันประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานกันเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศก็อยู่ในราวอายุ10กว่าขวบคนที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้ทั้งเล่มเนี่ยไม่ได้มีแค่จำนวนแสนนะครับมีจำนวนนับเป็นล้านคนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทั่วโลกครับงั้นคนที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ได้ชื่อว่าฮาฟิซฮาฟิซแปลว่าผู้รักษาครับคือรักษาวจนะของศาสนาเอาไว้นะครับเพราะนั้นเมื่อมันมีกรณีที่เหยียดหยามคัมภีร์กุรอานนะครับฝรั่งบางคนเอาคัมภีร์กุรอานมาแล้วก็ถ่ายคลิปเหยียบย่ำคัมภีร์กุรอานหรือว่าบางคนเอาคัมภีร์กุรอานเผาไฟนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาจากโลกมุสลิมมาครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงก้าวร้าวผมเองผมไม่เห็นด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของศาสนานะครับพระองค์จะจัดการเองถ้าเราไปแสดงอาการก้าวร้าวนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าว่ามองในทางกฎหมายนะครับคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรานะครับไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเรานะครับเราจะไปฟ้องร้องอะไรกับศาลก็ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเหยียบย่ำเลยว่าจะทำลายโดยการใช้ไฟเผานะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเอาไฟเผากุรอานไปนะครับหมดเล่มคุณก็แค่ได้เล่มเดียวคุณจะเผาคัมภีร์กุรอานทั้งโลกได้ไหมแล้วถ้าคุณเผาคัมภีร์กุรอานนะครับทั่วทั้งโลกหรือเอาคัมภีร์กุรอานทุกเล่มไปโยนทิ้งน้ำคัมภีร์ก็ยังอ่านอย่างคัมภีร์กุรอานก็ยังอยู่เพราะว่ามันอยู่ในความทรงจำนะครับคือถ้าคุณเผาคัมภีร์กุรอานหมดปั๊บเนี่ยอีก1นาทีหรืออีก2นาทีถ้ามีคนที่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้เขาก็สามารถจะมาฟื้นคัมภีร์กุรอานได้ในเวลาไม่นานนะครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของคัมภีร์กุรอานดังนั้นเราไม่ควรจะต้องเอะอะวุ่นวายต้องไปเดือดร้อนนะครับนักฝรั่งแสดงอาการกริยาหยาบช้าหมิ่นประมาทพระเจ้าพระสุลาโดยการเหยียบย่ำทำลายนะครับนี่เป็นลักษณะพิเศษของคัมภีร์กุรอานและคราวที่แล้วก็ได้กล่าวไปนะครับว่าคัมภีร์กุรอานมันมีลักษณะพิเศษหลายๆอย่างนะครับว่าหนึ่งเนี่ยทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมาโดยท่านอิบนุสซามซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่คัมภีร์กุรอานเป็นวรรณกรรมที่มีทั้งร้อยแก้วและก็ร้อยกรองนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับหนังสือทั่วไปถ้าเป็นหนังสือร้อยแก้วก็เป็นร้อยแก้วไปหนังสือร้อยกรองพวกคำกลอนก็จะเป็นคำกลอนไปแต่ในคัมภีร์กุรอานนะครับร้อยแก้วและก็ร้อยกรองอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับซึ่งข่าวที่แล้วเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นสุรสั้นๆที่เราอ่านกันนะครับกุลอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคอนนาสอัลลอฮีวัสซิฟิซุนนาสมันลงท้ายอย่างนี้ตลอดเลยหรือว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซามัดลัมยะลิดวะลัมยุลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดลงอัดได้ตลอดเลยนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของคัมภีร์กุรอานนะครับและอย่างนึงคัมภีร์กุรอานนะครับก็มีลักษณะพิเศษก็ตรงที่ว่าคัมภีร์กุรอานพูดถึงอนาคตซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมารู้เอาเมื่อเร็วๆนี้เองทั้งนี้คัมภีร์กุรอานพูดไว้เมื่อ1400ปีที่แล้วนะครับเช่น
เรื่องของการที่ภูเขามีสีเรื่องการขยายตัวของจักรวาลเรื่องของลายนิ้วมือนะครับของมนุษย์นี่ที่ไม่เหมือนกันที่กัมพีกุรอานได้กล่าวไว้ว่าในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับพระองค์จะสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งปลายนิ้วพวกก็จะทำให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นการบ่งบอกระบุเลยว่าตัวตนของใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มนุษย์เพิ่งจะมาพบว่าลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องวิทยาการในครรภ์มารดาซึ่งวิทยาการสมัยใหม่เพิ่งจะพบเมื่อประมาณ100ปีเมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องเอ็กซเรย์อุลตราซาวด์แล้วนี่คือสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาจากพระเจ้านั่นคือผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานนะครับจึงเรียกข้อความต่างๆครับ 6,236 ข้อความที่เรียกกันว่าอายะห์มันไม่ใช่ประโยคนะครับอายะห์ไม่ได้แปลว่าประโยคแต่อายะห์แปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพื่อยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวรรคตอนต่างๆในคัมภีร์กุรอานไม่เรียกประโยคไม่เรียกว่าเป็น sentence เรียกว่าเป็น verse นะครับซึ่งจะแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็ยังไม่ถูกนะนะครับแต่ว่าถ้าจะแปลให้ครบก็ต้องแปลว่าสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์นะครับยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากพูดถึงเรื่องอนาคตแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยยังพูดถึงอดีตนะครับอดีตเนี่ยนะครับที่ผ่านมาทำไมจึงต้องพูดอดีตนะครับก็เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดจะพูดถึงอนาคตไงนะครับไม่ใช่อนาคตบนโลกใบนี้แต่เป็นอนาคตหลังความตายเพราะนั้นการจะอธิบายเรื่องอนาคตหลังความตายซึ่งนบีไม่เคยไปยังไม่มีมนุษย์คนใดเคยไปนะครับก็จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องอดีตนะครับก่อนที่มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เพราะอดีตคือเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับและประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินะครับอย่างลึกที่สุดก็คือการบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นชนเผ่ามองโกลอยเป็นนิกรอยเป็นครอมันยองเป็นนีแอนเดอร์ทันแล้วก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนี่คือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแต่ดิมุสซัมเนี่ยนะครับพูดลึกไปกว่านั้นอีกครับพูดถึงการสร้างมนุษย์นะครับเรื่องของการสร้างอาดัมอาดัมมีชีวิตขึ้นมานะครับก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปพอพูดถึงเรื่องวิญญาณปุ๊บอาณาจักรของวิทยาศาสตร์นี่ก็จบละเพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จนถึงวันนี้ว่าวิญญาณเนี่ยทำมาจากอะไรในขณะที่อัลลอฮฺเนี่ยบอกนะครับว่ามาเลกาหรือแองเจิลถูกสร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างยินถูกสร้างมาจากไฟแต่วิญญาณอัลลอฮ์ไม่บอกว่าถูกสร้างมาจากอะไรนะครับแต่บอกว่าเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยนะครับตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดา120วันอันนี้บอกให้รู้นะครับเพื่อมนุษย์จะได้รู้สถานภาพของตัวเองว่าตัวเองมีชีวิตขึ้นมาได้เพราะถูกสร้างมาแล้วก็ได้รับวิญญาณซึ่งเมื่อออกมาจากครรภ์แม่แล้วเนี่ยก็จะอยู่บนโลกนี้ชั่วคราวแล้วก็มาลดแล่นอยู่บนโลกใบนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องเดินทางต่อปัญหาก็คือว่าหลังจากวิญญาณออกจากร่างเดินทางต่อแล้วเนี่ยไปอย่างไรใครจะเชื่อถ้าหากไม่ใช่คนที่รู้เรื่องอนาคตเรื่องการสร้างมนุษย์นี่คือเหตุผลที่ต้องมีการเล่าเรื่องราวการสร้างมนุษย์นะครับคือการสร้างอาดัมนะครับแต่มันก็มีเหตุผลอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆได้เรียนไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้เป็นหนังสือในแนวความคิดของหนังสือทั่วไปนะครับคือจะต้องเริ่มบทที่1บทที่2เรียงลำดับไปนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องอาดัมนะครับก็น่าจะให้มันจบบทแรกเลยเพราะอาดัมมายังโลกใบนี้เป็นคนแรกถ้าจะเริ่มประวัติศาสตร์ก็ควรจะให้เรื่องนบีอาดัมเนี่ยจบภายในบทเดียวแต่เรื่องของอาดัมกระจายกันไปในซูเราะห์ต่างๆนะครับเรื่องของนบีมูซาหรือนบีอิบรอฮิมนะครับซึ่งเป็นนบีผู้ยิ่งใหญ่มันควรจะอยู่ในบทเดียวแต่คัมภีร์กุรอานไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันกระจายกันไปหมดนี่คือลักษณะอันโดดเด่นที่แตกต่างของคัมภีร์กุรอานเพื่อบอกว่าคัมภีร์กุรอานไม่ใช่หนังสือขณะเดียวกันคัมภีร์กุรอานก็ต้องการที่จะบอกนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ใช่จดหมายเหตุที่บันทึกตามการและเวลานะครับจดหมายเหตุเนี่ยเขาจะบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียงตามลำดับแต่คัมภีร์กุรอานไม่ใช่จดหมายเหตุ
นะครับเพราะว่าถ้าเป็นจดหมายเหตุถ้าบันทึกว่าอันไหนมาก่อนเนี่ยคัมภีร์กุรอานควรจะต้องเริ่มต้นด้วย5อายะนะครับที่อัลเลาะห์ประทานมาครั้งแรกบนถ้ำฮิรอนะครับว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมุลลซีอัลลามาอัลลามาบิลกอลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมควรจะเอานี้ขึ้นก่อนแต่ไม่ใช่คัมภีร์กุรอานเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์ขึ้นก่อนซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานในนครมักกะห์ประมาณสักปีที่2หรือ3ของการปฏิบัติภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแผ่อิสลามนะครับถูกประทานมา2ปี3ปีหลังจากประทาน5อายะห์แรกแต่ถูกเอามาไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็แทนที่จะตามมาด้วยซูเราะห์ที่ตามมาจากนั้นในนครมักกะห์กลับไปเอาซูเราะห์อัลบะเราะห์ที่ถูกประทานมาในนครมาดีนะห์เนี่ยมาต่อเห็นมั้ยนี่คือความแตกต่างของคัมภีร์กุรอานซึ่งถ้าใครจะศึกษาอิสลามแล้วไปศึกษาคัมภีร์กุรอานก็จะมึนตึบนะครับว่าไอ้คัมภีร์กุรอานนี่มันเป็นอะไรเป็นหนังสือก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นจดหมายเหตุมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับว่าการที่คัมภีร์กุรอานเป็นเช่นนี้เพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้มันเป็นอย่างนี้เพราะท่านนบีเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่รับอายะมาแล้วก็เวลารับอายะกุรอานมาเนี่ยไม่ใช่รับมาทีเป็นร้อยอายะหรือรับมาทีเป็นเล่มเพราะท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่มีทางที่จะจำได้หมดอ่ะเพราะนั้นอัลลอฮฺก็ประทานนะครับสองสามอายะห้าอายะบ้างสิบอายะบ้างแล้วแต่นะครับแล้วก็เมื่อยิบรีลนำอายะห์กุรอานมาแล้วนะครับยิบรีลเนี่ยจะอ่านให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านตามนะครับแล้วก็จะคอยฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านว่าถูกต้องไหมเมื่ออ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้วจำได้หมดแล้วมาลาอิกะฮ์ยิบรีลเนี่ยก็จะสั่งนะครับว่าอัลลอฮ์ได้ให้เอา5อายะห์นี้6อายะห์เนี่ยที่ประทานมาเนี่ยไปไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังอายะห์ที่มาก่อนหน้านี้ฉะนั้นนบีก็จะต้องทำตามนะครับนั้นเรื่องของการเรียงอายะห์กุรอาน 6,236 อายะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของนบีไม่ใช่เรื่องของใครทั้งสิ้นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นแล้วในทุกเดือนรอมฎอนของทุกปียิบรีลจะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มาทบทวนคัมภีร์กุรอานว่าท่านนบีอ่านถูกต้องไหมเรียงลำดับถูกต้องไหมนะครับการที่ยิบรีลลงมาทบทวนคัมภีร์กุรอานว่ามันเรียงกันถูกต้องไหมเนี่ยนะครับมันจึงเป็นที่มาของการประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานเนี่ยเพราะเวลาการประกวดท่องจำคัมภีร์กุรอานเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาจะอ่านอายะนะครับสัก 2-3 อายะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะให้คนที่เข้าประกวดเนี่ยอ่านต่อนะครับประมาณสักหน้าหนึ่งสองหน้าก็ขึ้นอยู่กับระดับของผู้ที่เข้าแข่งขันว่าคุณจะเข้าระดับหนึ่งระดับสองระดับสามถ้าระดับหนึ่งก็โอเคน้อยหน่อยถ้าระดับสองก็มากหน่อยถ้าว่าระดับสามก็เยอะหน่อยอ่านถึงสองหน้าหรือสามหน้าแล้วต้องรู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่คุณอ่านเนี่ยมันเป็นซูเราะห์อะไรนะครับแล้วก็ศัพท์ในคัมภีร์กุรอานซึ่งจะต้องบอกด้วยอันนั้นเป็นการแข่งขันระดับสูงนะครับทีนี้คัมภีร์กุรอานที่เริ่มต้นด้วยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญนะครับเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่เพราะผมเคยพูดไปแล้วในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกกับสาวกว่าจะสอนซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ให้นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็สอนซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ให้นะครับแล้วก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับมันเป็นเสาหลักของการละหมาดคือถ้าคุณละหมาดโดยไม่มีการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับการละหมาดของคุณเองก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเพิ่งมาเข้ารับอิสลามใหม่คุณยังไม่สามารถที่จะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้นะครับก็เริ่มละหมาดด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วขอให้คุณมีเจตนาว่าจะละหมาดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดนะมีนโยบายว่าในการสอนคนเนี่ยพยายามทำให้ง่ายนะครับแล้วก็
อย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากจนผู้คนเนี่ยออกไปจากอิสลามเพราะว่าในการละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยรับจากเจตนาเมื่อเขาจะมาละหมาดแล้วเขายังไม่สามารถท่องได้โอเคถ้าเป็นคนอาหรับคนอาหรับจะมีความจำดีใช่อันนั้นคนอาหรับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นอาหรับนะครับการจะท่องซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยากเอาแค่อัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้รอบเวลาละมีนก่อนนะครับแค่นั้นเราก็คัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกส่งมาจากฟากฟ้าเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็เป็นบทที่อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะครับแล้วก็มี7อายะห์ดังนั้นในคัมภีร์กุรอานในซูเราะห์อัลฮิซาบผมจำไม่ผิดนะครับก็จะบอกว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็น7อายะห์ที่อ่านแล้วอ่านอีกแล้วก็จริงๆนะครับในคัมภีร์กุรอานมี7อายะห์แล้วต้องอ่านแล้วอ่านอีกเพราะอะไรครับเพราะอ่านในการละหมาดนะครับนอกจากอ่านในการละหมาดแล้วยังอ่านในการขอดุอาเพราะในการขอดุอาหรือวิงวอนต่อพระเจ้าเนี่ยมันมีมารยาทกำกับอยู่ประการแรกเลยคุณต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จปั๊บคุณต้องศอลาวาตนบีอย่างน้อยที่สุดกล่าวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วหลังจากนั้นคุณจะขออะไรก็ได้ในภาษาของคุณนะครับพอคุณขอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณศอลาวาตนบีอีกครั้งนึงนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็จบด้วยคำว่าอามีนยารับบะลาอะลามีนขอบอกได้ทรงรับโอบริบาลผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลนี่คือมารยาทของการขอดุอานะครับอันนี้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับนอกจากเป็นเสาหลักแล้วยังมาเป็นแม่บทของคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับเป็นแม่บทเขาเรียกว่าอุมมุลกุรอานอุมมุลแปลว่าแม่อุมมุลกุรอานแปลว่าแม่ของคัมภีร์กุรอานทำไมถึงเป็นแม่ของคัมภีร์กุรอานก็เพราะว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะครับเป็นการสรุปรวบยอดนะครับเนื้อหาของคัมภีร์กุรอานมาไว้ในนี้ตรงคำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเพราะว่าคัมภีร์กุรอานนะครับถูกประทานมาเนี่ยเพื่อเป็นทางนำมนุษยชาติการใช้ชีวิตนะครับในโลกนี้แล้วก็จะได้รับความสำเร็จในโลกหน้าการที่คุณได้รับความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยนะครับในเทอมหรือในคำของคัมภีร์กุรอานเขาใช้คำว่าอัรเราะห์มานแล้วก็อีกคำหนึ่งคืออัรเราะฮีมอัรเราะห์มานเนี่ยคือความกรุณาปราณีซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยมีให้ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตครับถึงไม่มีชีวิตเนี่ยนะครับพวกหอยพวกหนอนเนี่ยนะครับไม่เรียนหนังสือไม่มีแขนไม่มีขานะครับแต่มันก็ยังมีกินเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอัรเราะห์มานผู้ทรงประทานปัจจัยฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์มีแขนมีขามีสติปัญญาเรียนหนังสือมาจะมาท้อแท้น่ะกลัวไม่มีจะกินก็ให้ดูพวกหอยมันไม่มีแขนไม่มีขาแต่อัลลอฮ์ก็ประทานปัจจัยเพราะพระองค์เป็นอัรเราะห์มานนะครับนกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามันบินออกไปตั้งแต่เช้ามันไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่ามันกลับมาพร้อมกับอาหารใส่ท้องของมันและอาหารเผื่อลูกๆด้วยนี่คืออัรเราะห์มานพระองค์เผื่อแผ่ให้หมดครับไม่ว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาในพระองค์เพราะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ได้รับอัรเราะห์มานเขาร่ำรวยมีกินมีใช้มากกว่าผู้ศรัทธาในพระเจ้าซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาได้รับในทางโลกถ้าเขาไม่ศรัทธาพระองค์ให้นะครับน้ำฝนอากาศที่เขาหายใจก็เป็นอัรเราะห์มานของสุบฮานะห์แต่ว่าอัรเราะฮีมเนี่ยพระองค์มีเอาไว้ให้สำหรับผู้ศรัทธาเหมือนกันความศรัทธาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราจะศรัทธาทำไมนะครับในเมื่อเราศรัทธาแล้วเราไม่ได้มีอนาคตเราไม่ได้รับรางวัลอะไรตอบแทนเลยเราจะศรัทธาทำไมเพราะนั้นอัรเราะฮีมเนี่ยนะครับก็คือความเมตตาที่มีไว้สำหรับโลกหน้านะครับหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วก็คำว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเนี่ยนะครับมันมาจากรากศัพท์ที่ตัวอักษรมี3ตัวเหมือนกันคือตัวรอตัวฮาแล้วก็ตัวมีมนะครับทั้งอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเนี่ยนะครับมีรากศัพท์มาจากคำจากอักษร3ตัวรอฮามีมรอฮมุน
รอบุญเนี่ยนะครับถ้าแปลแล้วแปลว่าหมดลูกเป็นที่มาไงเพราะว่าตอนที่คุณอยู่ในครรภ์นะครับคุณได้รับทั้งอัรฮ์มานแล้วก็อัรฮีมอัลลอฮ์เมตตาคุ้มครองคุณประทานปัจจัยยังชีพให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทำงานเลยคุณได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือคำดูว่ายังมีสายสะดืออยู่ไหมถ้าคุณมีสายสะดืออันนั้นคือหลักฐานคือสัญญาณแห่งความกรุณาปานีแห่งความเมตตาเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างคุณกับแม่แล้วถามว่าแม่เนี่ยกั่นสารอาหารให้คุณหรือเปล่ามันไม่ใช่แม่มีหน้าที่เคี้ยวส่วนสารอาหารที่จำเป็นสำหรับทารกคุณอยู่ในครรภ์นะครับอัลลอฮ์เป็นคนจัดเตรียมให้นั่นก็คืออัรฮ์มานแล้วก็อัรฮีมพระองค์คุ้มครองคุณนะครับในผนัง3ชั้นนะครับคือมดลูกผนังท้องนะครับซึ่งประกอบด้วย3ชั้นนะครับเพราะนั้นถ้าคุณปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้อัรฮ์มานอัรฮีมเพราะนั้นในสุรัลฟาติฮาเนี่ยครับก็กล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญนะครับเป็นของอัลเลาะห์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกตอนนี้อัลเลาะห์ต้องการจะบอกหรือแนะนำพระองค์ให้รู้ถึงสถานะพระองค์ว่าพระองค์เป็นร็อบบุลอาลามีนเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลคำว่าร็อบผมอธิบายไปแล้วว่ามันมีความหมายนะครับถึงนอกจากจะเป็นผู้สร้างแล้วรับผิดชอบดูแลคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างร็อบบุลเฉพาะโลกนี้ร็อบบุลอาลามีนอาลัมแปลว่า world แปลว่าโลกอาลามีนแปลว่าโลกหลายโลกร็อบบุลอาลามีนในพระองค์ประกาศเลยนะครับว่าเป็นร็อบบุลอาลามีนแล้วก็บอกว่าอัรฮ์มานอัรฮีมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกยามิดดีนมาลิกแปลว่าคิงแปลว่าผู้มีอำนาจสูงสุดถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกเป็น sovereign มีอำนาจสูงสุดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสั่งยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่พระองค์บอกว่ามาลิกยามิดดีนเป็นมาลิกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในยามุดดีนวันแห่งการพิพากษาดีนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าศาสนาแต่แปลว่าแนวทางที่จะทำให้คุณได้รับรางวัลตอบแทนเยาแปลว่าวันเยามุดดีนใช่ไหมครับพระองค์เป็นผู้มีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการพิพากษาว่าจะให้ใครได้รับการตอบแทนอย่างไรนะครับแล้วก็อียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นอียากะเฉพาะพระองค์เท่านั้นนะครับอียากะนะบุดุเราเคารพภักดีเชื่อฟังนะครับคำว่านะบุดุเนี่ยนะครับผมเคยอธิบายคำว่าอิบาดะห์ไปแล้วนะครับว่าคัมภีร์กุรอานวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับคำสำคัญ4คำที่เป็นคีย์เวิร์ดคืออิลลาห์พระเจ้าสูงสุดรับผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นแบบนี้แล้วมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอิบาดะห์ต้องเชื่อฟังภักดีนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือว่าดีนแนวทางแห่งการแสดงความเคารพภักดี4อายะแรกของคัมภีร์กุรอานนี่นะครับเป็นของพระองค์เป็นของพระองค์นะครับตั้งแต่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนอันนี้เป็นของพระองค์หลังจากนั้นแล้วข้อความต่อมาอายะต่อมาเป็นของเราทำไมถึงเป็นของเราเพราะเรากล่าวว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดแสดงหนทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับคำว่าอิฮดีนานะครับอยู่ในรูปของประโยคคำสั่งหรือประโยคคำขอนะครับโปรดชี้ทางให้แก่เราโปรดนำทางให้แก่เรานะครับไปสู่มุสตะกีมซิรอตัลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงตรงนั่นหมายความว่าทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยพระองค์ให้มาอยู่แล้วแต่เนื่องจากเราไม่รู้หรือบางทีเรารู้แล้ว
เราเลี่ยงออกไปหรือเราหลงออกไปเพราะไม่รู้ถ้าหากว่าถ้าหลงออกไปโดยจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เราก็ไม่มีทางที่จะกลับไปหาพระองค์ได้เพราะนั้นเราจึงต้องกล่าวว่าอิดินัสซิรอตอลมุสตะกีมตรงนี้ของเราเพราะเราขอต่อหรอให้โปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราเพราะนั้นในการละหมาดนะครับถ้าใครถามว่าเราขออะไรในการละหมาดเราไม่ได้ขอหวยเราไม่ขอให้รวยเราขอให้พระองค์เนี่ยชี้ทางที่เที่ยงตรงกับเราซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราหลงออกไปอาจจะตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาสู่อิสลามหนทางของพระองค์เราไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะนะครับเราไม่ใช้คำว่า convert เพราะ convert เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนสกุลเงินอย่างเงี้ยจากดอลลาร์เป็นเงินบาทเรียกว่า conversion แต่ว่าเรา revert เรากลับมาสู่หนทางที่มันมีอยู่แล้วนะครับอันเมื่อเราขอแล้วเนี่ยนะครับและเราก็บอกต่อไปนะครับว่าซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยที่เราขอเนี่ยนะครับเป็นทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานซิรอตัลลซีนะทางที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตอันอัมตะพระองค์ได้ประทานนะครับอันอัมตะอะลัยฮิมให้แก่พวกเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายคือใครผู้ที่เดินอยู่บนทางที่ตรงก็คือมีนบีเท่านั้นแหละเราต้องการให้พระองค์ได้ชี้ทางไปสู่ทางของบรรดานบีแล้วทางของนบีนะไปไหนทางของนบีแน่นอนครับต้องกลับไปสู่การตอบแทนด้วยสวงสวรรค์ตรงนี้นะครับเราต้องการแล้วเราก็บอกว่าต่อไปนะครับว่าวะริลมักดูบีอะลัยฮิมไม่ใช่ทางที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วพวกเขาทางของใครล่ะที่อัลลอฮ์สอนให้นบีกล่าวนะครับไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วก็คือทางของผู้ที่พยายามสังหารนบีลูกหลานอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชาวยิวซึ่งวางแผนฆ่านบีกันมาหลายคนต่อต้านนบียังไม่เท่าไหร่นะครับวางแผนฆ่าไม่ว่าจะเป็นนบีซักริยานบียะฮยาหรือนบีอีสานะครับนบีเหล่านี้เคยถูกชาวยิวกลุ่มหนึ่งนะครับทำร้ายแล้วก็พยายามหาทางฆ่าแล้วก็ชาวยิวก็ภาคภูมิใจด้วยว่าเขาได้ฆ่าแล้วเขาได้ฆ่านบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับเขากล่าวเอาไว้นั่นคือคำเหตุผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานจึงต้องเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่านะครับแต่พระองค์ได้ทำให้ใครคนหนึ่งหน้าเหมือนกับนบีอีสาแล้วถูกนำไปตึงกางเขนแทนในคัมภีร์กุรอานมาแก้ความเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นหนทางคนพวกนี้เป็นหนทางที่พระองค์ได้ส่งคริ้วขออย่าให้เราไปสู่หนทางนั้นนะครับกอริลมังดูบิอัลลอฮิมวะลัดดอลีนและทางของผู้ที่หลงผิดนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ทางที่พระองค์ทรงกริ้วแต่เป็นทางของผู้หลงผิดคือทางของใครคนที่เชื่อว่านบีอีสาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยก็คือในสมัยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะที่อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ศาสนาคริสต์ได้เข้าไปนะครับเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แล้วครับชาวคริสเตียนกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังมีความเชื่อนะครับว่านบีซาเป็นลูกพระเจ้าส่วนชาวยิวเชื่อว่าเอสราเป็นลูกชายพระเจ้าชาวอาหรับเชื่อว่ามาเลกาเป็นลูกสาวของพระเจ้าอันนี้คือผู้ที่หลงผิดเราขอร้องให้ชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราไม่ใช่ทางของผู้ที่บ่งส่งคริ้วและทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดเห็นไหมนี่เราวิงวอนขอในทุกเวลาละหมาดและละหมาดมีสองรอกาศนะครับในทุกรอกาศจะต้องอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี่คือความปรารถนาดีของซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อเราอ่านเราเข้าใจความหมายมันหรือเปล่า
นะครับเมื่อเราอ่านปั๊บวะลอดอลีปั๊บเราตามด้วยคำว่าอามีนอามีนแปลว่าขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเราตั้งแต่อีดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าในหลวงนะครับแต่ก่อนจะขอเนี่ยเรากล่าวกับในหลวงว่าขอเดชะฟอลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเกริ่นเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับว่าอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์นั้นที่เราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์นั้นที่เราขอความช่วยเหลือทีนี้เราขอละอิดนัสซิรอตัลมุสตะกีมตอนนี้เราขอแล้วขอแล้วเราบอกพระองค์ว่าขอทรงรับคำวิงวอนของเรานะครับโอเคพระองค์ได้ยินคำวิงวอนของเรานะครับพระองค์ก็ตอบสนองนะครับคราวนี้ตรงนี้เป็นลักษณะที่มันมหัศจรรย์มากนะเพราะว่าคัมภีร์กุรอานเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์ก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาเป็นระยะเวลา23ปี13ปีในนครมักกะนะครับเป็นซูเราะห์สั้นๆพูดถึงเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในโลกหน้านะครับการลงโทษของหมู่ชนที่ฝ่าฝืนแล้วถูกทำลายไปการศรัทธาในนบีมีเนื้อหาอยู่แค่นี้13ปีเต็มๆในนครมักกะนะครับแต่พอท่านมิวซามอพยพจากนครมักกะไปยังเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยนะครับทีนี้แม้จะมีระยะเวลาแค่10ปีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดรับวะฮีเมื่ออายุ40อยู่ในมักกะห์13ปีก็ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ตะอาลานะครับ13ปีก็มีการท่องจำกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอพยพไปแล้วเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีก10ปีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตตอนอายุ63ปีรับวะฮีตอนอายุ40อยู่ในมักกะห์13ปี53แล้วเหลืออีก10ปีอัลลอฮ์ประทานวะฮีให้ในนครมะดีนะห์แล้วก็เป็นวะฮีที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยจากมักกะห์มาแล้วจากการถูกต่อต้านแต่พอมาถึงเมืองมะดีนะห์ปั๊บเนี่ยได้รับวะฮีให้จัดระเบียบสังคมโอ้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยแปลว่าวัวตัวเมียนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับมีทั้งหมด286อายะห์เป็นการมอบ job description job description ว่าจะต้องทำอะไรคืออยู่ในนครมักกะห์เนี่ยนะครับปลูกฝังเรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวปลูกฝังความศรัทธาในเรื่องโลกหน้านะครับจนสาวกของท่านเนี่ยอยากจะไปโลกหน้าแต่ท่านมีความบอกว่ายังถ้าคุณจะไปโลกหน้าต้องตายก่อนแต่อย่ามาตายเลยแต่ตอนเนี้ยนะครับเซฟชีวิตเอาไว้ค่อยไปสร้างประชาคมก่อนคราวนี้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับถูกประทานเมื่อท่านมีความอบพยพไปแล้วเนี่ยเป็นเวลา2ปีนะครับท่านอพยพไปแล้วคนที่อพยพไปกับท่านก็คือมุสลิมจากมักกะห์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกยึดทรัพย์สมบัติคนที่ไม่ถูกยึดทรัพย์สมบัตินะครับก็ต้องทิ้งทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องเลือกสวนไร่นาปศุสัตว์หรือแม้กระทั่งครอบครัวอพยพไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ารีบอพยพไงคุณขนทรัพย์สินไปมะไม่ได้คุณจะต้อนแกะต้อนแพะต้อนอูฐไปไม่ได้เพราะถ้าหากว่าพวกชาวมักกะห์รู้มันก็จะตามไปแล้วก็ดึงเอากลับมาเพราะฉะนั้นเขาต้องแอบกันไปแล้วค่อยๆทยอยกันไปกลุ่มละ3คน4คน10คนบ้างแอบกันไปพอไปถึงนู่นก็อยู่ในสภาพที่ยากจนนะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยที่ในนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับมันเป็นถิ่นของความขัดแย้งของชนอาหรับ2เผ่าใหญ่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ไอ้พวก2เผ่าเนี่ยเอาสคอสรอสเนี่ยมาจากไหนมาจากเยเมนมันอพยพขึ้นมาเพราะว่าเยเมนมาก่อนสมัยนบีสุไลมานนะครับราชินีชีบ้านะครับอาณาจักรเยเมนรุ่งเรืองมีเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือเขื่อนมาริบเก็บน้ำไว้มากมาเยเมนทะเลทรายมี
เลือกสวนไร่นาสมบูรณ์แต่เขื่อนยายเมนแตกน้ำหมดทำมาหากินปลูกพืชอะไรไม่ได้เพราะนั้นพวกยายเมนก็ต้องอพยพนะครับมาอพยพมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์บางสายก็ไปทางโอมานบางสายก็ขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับสมุทรอาหรับเราต้องเข้าใจภูมิหลังกันซะก่อนไล่คนสองเผ่าเนี่ยเอาส์กับคอสรอชเนี่ยนะครับมันตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้นำเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับนะครับจนกระทั่งถึงเวลาฮัชนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวแทนของเผ่าเอาส์กับคอสรอชเนี่ยเดินทางไปทำฮัชแล้วไปเจอนบีท่ามกลางการโฆษณาชวนเชื่อว่าอย่าไปหานะมูฮัมหมัดมันมีอาการบ่อผีเข้าว่าเปล่าก็ไม่รู้พูดอะไรพวกเราไม่เคยได้ยินกันมาพูดจาบ้าๆบ่อๆสติเสียไปก็ปากก็ไม่รู้อย่าไปนะแต่ไม่มีใครกล้าพูดกล้าตำหนิว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนโกหกไม่มีใครกล้าเพราะชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขายอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยซื่อสัตย์ไว้วางใจได้โดยพวกเขาเนี่ยให้ฉายาท่านนบีมุฮัมมัดเองว่าอัลอามีนซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นพวกอาหรับไม่กล้ากล่าวหานบีว่าโกหกใช่ไหมครับนั้นอัลลอฮ์คุ้มของท่านนบีในตรงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพออัลสุคอสรอดมาเจอนบีปั๊บได้ยินเสียงล่ำลือในทางที่ไม่ดีก็ยิ่งสนใจครับไปนั่งฟังเห็นบุคลิกภาพนบีได้ยินสิ่งที่นบีมุฮัมมัดได้พูดได้ยินคำพูดของกุรอานนะครับเกิดความเลื่อมใสนะครับก็บอกว่าเอาอย่างนี้ท่านต้องไปเป็นผู้นำเราแล้วล่ะเห็นไหมท่านต้องเป็นผู้นำเราแล้วคือสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้นบีมุฮัมมัดไปเป็นผู้นำเพื่อประสานไอ้ความแตกแยกระหว่างเผ่าอัลส์กับคอสรอชอันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดย้ายไปยังเมืองมะดีนะห์ทางตอนเหนือประมาณ400กิโลเมตรจากนครมักกะห์นะครับ400กิโลเมตรเนี่ยกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารคุณคิดดูกันว่าท่านนบีมุฮัมมัดและมุสลิมสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางกันอย่างไรท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุและมีศัตรูคอยติดตามนะครับพอได้นบีมุฮัมมัดไปถึงที่นู่นแล้วท่านเจอสังคมปะหุวัฒนธรรมนอกจากอัลสกอสรอที่ขัดแย้งกันแล้วเชื้อสายเดียวกันแต่ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์วัฒนธรรมอาจจะเหมือนกันแต่ในเมืองมะดีนะห์โดยเฉพาะชานเมืองเนี่ยมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาหรับอาศัยอยู่ด้วยแล้วเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลคือพวกบนีอิสราเอลลูกหลานของนบียะกูบซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานเรียกอย่างให้เกียรติว่าบนีอิสราเอลเพราะคนพวกนี้เคารพด้วยความภาคภูมิใจว่านบียะกูบเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของตัวเองนะครับโดยลืมไปว่านบียากูบเนี่ยเป็นหลานของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแต่เขาจะเอาตรงนี้แหละว่าเป็นบรรพบุรุษของเขา เราต้องเข้าใจตรงนี้และพวกบนีอิสราเอลมีนบีเกิดขึ้นเยอะอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้เช่นโมเสสคัมภีร์ตอรอตหลังโมเสสประทานคัมภีร์ซะบูรให้กับนบีดาวูดหลังสมัยนบีดาวูดประทานคัมภีร์อินยีลให้กับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามคนเหล่านี้นบีเหล่านี้เป็นเชื้อสายของบนีอิสราเอลคือลูกหลานของนบียากูบที่มีคัมภีร์มีความรู้เรื่องคัมภีร์อยู่เพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานจึงให้เกียรติเรียกคนเหล่านี้ด้วยอีกฉายาหนึ่งว่าอะฮ์ลุลกิตาบ People of the Book ชาวคัมภีร์เรียกด้วยความให้เกียรติและเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอพยพไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับพวกชาวบนีอิสราเอลหรือชาวอะลุลกีตาบที่ต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดเรียกว่ายิวยะฮูดก็เพราะว่าเมื่อบอกความจริงแล้วแสดงหลักฐานทุกอย่างแล้วไม่เชื่ออันนั้นอัลลอฮ์จึงให้คำอีกคำหนึ่งกับคนพวกนี้ก็คือพวกยะฮูดแล้วก็คือยิวนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยหากเปรียบก็เป็นรุ่นพี่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเป็นสาวกของนบีมูซานะครับนบีดาวูดนบีอีสาเป็นรุ่นพี่ก็ให้เกียรตินี่คือวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้ชาวอาหรับไม่ใช่ชาวอาหรับแล้วยังเหยียดชาวอาหรับ
ว่ากักขระหยาบช้าปากเถื่อนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นี่คือท่าทีของพวกบันิอิสราเอลในยุคนั้นซึ่งถามว่าต่างกันไหมกับพวกฝรั่งในปัจจุบันนี้ซึ่งคิดว่าคนขาวเนี่ยเหนือกับคนอื่นไม่ต่างกันเลยนะครับภาคภูมิใจในวิทยาการที่ตัวเองได้มาหลังยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการยุคเรเนซองส์นะครับเพราะนั้นมี2กลุ่มแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลโดยพวกบันิอิสราเอลก็มี3เผ่านะครับพวกบันิอิสราเอลเนี่ยมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์อย่างไรมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็เพราะว่าอพยพหลบหนีมาหลังจากกรุงเยรูซาเล็มถูกพวกโรมันไบซันไทน์ทำลายพอทำลายปั๊บวิหารหลังที่2นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ถูกทำลายหมดการทำลายศาสนสถานส่งผลถึงการทำลายคัมภีร์ทำลายความเชื่อต่างๆเพราะตอนนั้นโรมันไบซันไทน์เนี่ยเป็นพวกเดรัจฉีเคารพกราบไหว้บูชารูปเคารพอะไรต่างๆในขณะที่พวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับศรัทธาในพระเจ้าเดียวนะครับแต่ว่ามีพวกผู้นำนะครับที่ทรยศแล้วก็ทำให้พวกอาณาจักรวันไบแซนไตน์ส่งกองทัพมาปราบและทำลายนะครับบางส่วนก็หนีไปทางด้านตะวันออกบางส่วนนะครับสามเผ่าหนีลงมาจากเยรูซาเล็มมาที่มาดีนะสามเผ่านี้ก็คือเผ่าบนูกรอยซอนะครับเผ่าบนูกอยนุกกอแล้วก็เผ่าบนูนาดีรที่3เผ่าเนี่ยมาด้วยกันหนีกระเซาะกระเซิงกันมาด้วยกันแต่ก็ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ก็เป็นศัตรูกันเหมือนกับพวกเอาส์กับคอสรอสมาจากที่เดียวกันแต่ก็ขัดแย้งกันและเวลาเผ่าเอาส์กับคอสรอสทำสงครามกันไอ้พวกบันิอิสราเอลพวกนี้นะครับก็เข้ากันคนละฝ่ายแล้วก็ให้เงินกู้ซื้ออาวุธไม่ต่างอะไรกับปัจจุบันนี้เลยเพราะนั้นพวกยิวก็เป็นเจ้าหนี้ของพวกชาวอาหรับตั้งก็อยู่ในมักกะแล้วนะครับมันก็ไปปล่อยเงินกู้ในมักกะให้ชาวอาหรับทำสงครามกันเหมือนกันในปัจจุบันเนี้ยที่มาดีนะห์ก็เหมือนกันมันก็ให้เงินกู้แล้วก็ช่วยเหลือนะครับถ้าเผ่าหนึ่งเข้ากับพวกเอาส์อีกเผ่าหนึ่งนะครับก็จะไปเข้ากับพวกคอสรอสนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองมาดีนะเราต้องเข้าใจแบ็คกราวด์ซะก่อนนะครับทีนี้เมื่อท่านได้มีสัมอพยพไปในสถานะที่สภาพยากจนหนักทิ้งทรัพย์สินไว้หมดเลยทำไงได้ล่ะนบีรักผู้ศรัทธาแล้วต้องเซฟผู้ศรัทธาเพราะว่าความศรัทธามันอยู่ในผู้ศรัทธาท่านต้องแพร่ขยายการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถ้าผู้ศรัทธาเสียชีวิตลงไปแล้วใครเราจะเผยแพร่ความศรัทธาเพราะนั้นนบีพยายามจะรักษาจะเซฟคนพวกนี้เอาไว้นะครับท่านเริ่มสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดขึ้นมาที่เป็นมัสยิดนบวีในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านกันส่วนหนึ่งเอาไว้ให้คนที่ลำบากยากจนให้ลำบากยากจนเนี่ยอยู่ในมัสยิดแล้วก็หลังจากนั้นคัมภีร์กุรอานก็ถูกส่งมาว่าถ้าใครจะดูแลคนยากจนให้ดูแลสาวกของนบีที่อาศัยอยู่ในมัสยิดนบวีเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับนบีได้ยินคำสอนได้เห็นบุคลิกท่าทางแบบอย่างนี่เขาจะจดจำเพราะเมื่อนบีสร้างมัสยิดแล้วเนี่ยนบีสร้างบ้านอยู่ข้างๆมัสยิดถ้าจะติดกันเลยอ่ะนะครับทีแรกไปก็ยังไม่ได้เอาภรรยาไปแต่พอโอเคเริ่มจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วสร้างสังคมปั๊บนบีก็ให้คนไปรับท่านหญิงไอชาภรรยานะครับที่มีอายุน้อยที่สุดมาพอมาถึงเมืองมะดีนะห์ปั๊บเนี่ยเมืองมะดีนะห์มันไม่สะอาดถ้าอย่างชาวบอกโอ้ทำไมมันไม่สะอาดมันสกปรกอย่างนี้อ่ะนบีก็เอาใจในการช่วยการทำความสะอาดนะครับทุกความสำเร็จของมหาบุรุษเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังเสมอเลยนะถ้าอาชาไม่บอกนะนบีก็อาจจะโอเคยังไม่ได้ทำ
แต่โอเคเมื่อไปถึงทุ่งแล้วมันเป็นเรื่องดีอ่ะก็สร้างบ้านเอาไว้นะครับริมมัสยิดขนาดที่เรียกว่าริมขนาดไหนเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยนะครับท่านนบีเอติกาฟอยู่ข้างในมัสยิดยังโผล่หัวมาให้ท่านหญิงไอชะสระผมให้อ่ะแล้วก็เวลาละหมาดมักริบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะเดินกลับไปบ้านนะครับไปละหมาดซุนนะห์นี่คือซุนนะห์ของท่านเพื่อให้บ้านท่านได้มีบารอกัตนะครับทีนี้เมื่ออพยพไปแล้วนะครับปรากฏว่าเอาส์กับคอซอนเขาตกลงกันได้นะครับว่าให้นบีเป็นผู้นำแต่ว่าเมื่อนบีก็ไปเป็นผู้นำแล้วมันทำให้คนคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตัวเองเสียผลประโยชน์เพราะตัวเองเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกแล้วแต่กำบังเหมือนใครก็ไม่รู้บางคนในปัจจุบันนะครับเขาเตรียมจะให้คนหนึ่งนะครับชื่ออับดุลลาห์บินอุบัยอิบนุซะลูลเป็นคนจากเผ่าหนึ่งเผ่าใดในสองเผ่าเดี๋ยวผมจำไม่ได้จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดสัมไปปุ๊บท่านไปเป็นผู้นำทันทีเลยโดยที่ประธานสภาไม่ต้องเสนอชื่อเนี่ยคนสองเผ่าให้ขึ้นนบีให้นบีเป็นผู้นำเลยอันนั้นก็เลยต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้มาแย่งตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะนั้นคนพวกนี้ไปปุ๊บเนี่ยเห็นสองเผ่าส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนก็เก็บความรู้สึกเงียบๆไม่อยากจะขัดแต่ในใจอ่ะเผลอเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่พวกกูได้เปรียบเมื่อไหร่เอามึงแน่นะครับพวกนี้มาเข้ารับอิสลามแต่ใจอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามูนาฟิกมูนาฟิกคือคนที่สับปรับพูดอย่างทำอย่างนี่เป็นคนกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองมาดีนะในขณะที่มักกะเนี่ยมันยังไม่มีกลุ่มมูนาฟิกมันมีคนที่ศรัทธาแล้วคนก็ปฏิเสธเลยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดพอไปอยู่มาดีนะปั๊บนอกจากจะเผออัลส์กับคอสรอนแล้วนอกจากเจอพวกบันีอิสราเอลแล้วเจอพวกมูนาฟิกแล้วพวกนี้อันตรายคือพวกนี้เข้าก็เพราะว่านะครับอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือซ่อนงำอะไรเอาไว้บางสิ่งบางอย่างยังไม่กล้าเพราะยังไม่ถึงเวลาของตัวเองเป็นศัตรูที่เงียบๆนะครับโดยที่ท่านนบีเองเนี่ยก็รู้แต่นโยบายของท่านนบีบอกว่าถ้าเขากล่าวกาลิมะชาฮาดะห์แล้วว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องปลอดภัยจากลิ้นและมือของมุสลิมถ้าเขากล่าวกาลิมะชาฮาดะห์แล้วเนี่ยชีวิตทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากลิ้นและมือของมุสลิมนะครับแม้ทั้งที่สาวกรู้แต่ท่านนบีบอกไม่ได้เขายังไม่ได้ทำผิดกฎภายนอกที่เรียกว่าชารีอะห์ส่วนเรื่องภายในเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องของเขาระหว่างเขากับพระเจ้านี่คือวิธีการของท่านนบีในการที่จะดีลกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าไปเปิดศึกเดี๋ยวมันก็มีอันตรายเกิดขึ้นอีกให้อดทนไว้ให้พระเจ้านี่ตัดสินนะครับมันเมื่อไปถึงนั่นปั๊บแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยเรียกคนในเมืองมะดีนะห์มาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบันนีอิสราเอลเผ่าไหนอะไรก็แล้วแต่มาร่างรัฐธรรมนูญป้องกันเมืองมะดีนะห์ว่าเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นของพวกคุณทุกคนนะหากมีศัตรูรุกรานพวกคุณต้องช่วยกันป้องกันนี่คือธรรมนูญเมื่อท่านมีประสัมไปถึงที่นั่นให้ทุกคนยอมรับเพราะท่านรู้ว่าท่านมาที่มะดีนะห์แล้วหนีออกมาเนี่ยเดี๋ยวมักกะจะต้องตามมานะครับเพราะเข้ามามาดีนะห์เมื่อไหร่นะเมืองมะดีนะห์เสียหายหมดเพราะนั้นท่านนบีก็เรียกรวมคนว่าทำสัญญากันเป็นธรรมนูญว่ามะดีนะห์เป็นของทุกคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ทุกคนต้องช่วยปกป้องแล้วท่านวางแผนนะครับในแบบตะกาฟุ้นน่ะคือถ้าหากว่าชาวยิวคนใดนะครับถูกศัตรูภายนอกรุกรานบาดเจ็บหรือถูกจับไปเป็นเชลยชาวยิวทุกคนจะต้องช่วยนบีวางแผนเลยนะครับทุกคนต้องช่วยเอาคอสรอชก็เช่นกันสมาชิกเผ่าเอาถ้าบาดเจ็บล้มตายนะครับค่าสินไหม
พวกคุณก็จะต้องช่วยกันจ่ายนะครับถูกจับไปเป็นเชลยคุณก็จะต้องเอาเงินของพวกคุณนะเอาคนของคุณกลับมานี่เป็นการวางแผนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับเราก็ได้ประทานมานะครับก็ว่าอัลิฟลามมีมอันนี้ดังที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นอักษรมุกอตะไม่มีใครรู้ความหมายนี่คือลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของกัมภีร์กุรอานเพราะถ้าเป็นหนังสือเนี่ยมันต้องอ่านได้ตั้งแต่คำแรกแต่นี่ขึ้นมาอัลิฟลามมีมอะไรอัลิฟลามมีมนะครับบางคนก็อธิบายอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครกล้าตัดสินว่าของฉันเนี่ยถูกบางคนก็บอกว่าอัลิฟลามมีมเนี่ยเป็นการเรียกร้องความสนใจให้คนมาในความสนใจในคัมภีร์กุรอานที่จะตามมาเหมือนกับเวลาขายของอ่ะบุคคลก็โบกเบกโวยวายเรียกร้องความสนใจเพื่อให้มาดูสินค้าของตัวเองดังนั้นอัลิฟลามมีมทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ความหมายอาจจะเป็นพระประสงค์ของรัชมาลาครับเพื่อจะบอกมนุษย์ว่าสติปัญญาของเจ้าอ่ะมันยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้เลยอัลิฟลามมีมนะครับคือมันเป็นตัวอักษรนะครับที่เขียนติดกันแต่เวลาอ่านเนี่ยอ่านแยกจากกันต้องอ่านว่าอัลีฟลามมีมเห็นไหมฮะไม่ได้อ่านเป็นคำนะครับนี่คือลักษณะเด่นของบิกว่าไม่มีใครรู้ความหมายแล้วเราดูนะครับซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนนะครับอัลลซีนายุมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนนะครับเอาเราดูซูเราะห์ฟาติฮะห์ถูกประทานมาประมาณปีที่2ที่3ในนครมักกะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์ประมาณปีที่2เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดไปถึงที่นั่นนะครับแต่เมื่อเราอ่านต่อเนื่องกันมาเมื่อกี้จะขอใช่ไหมอินนัสซิรอตัลมุสตะกีมแล้วก็อามีนด้วยนะครับฉันก็ให้ไงตอบรับแล้วไงซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนเห็นไหมนี่คือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้าเมื่อกี้คุณขอทางนำใช่ไหมอีดินัสซิรอตอนโปรดแสดงทางนำให้ไปสู่ทางที่เรียงตรงอันนี้ไงนะครับซาลิกัลกิตาบซาลิกาบาวดัดนั่นซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นไงคือคัมภีร์เล่มไหนอะคัมภีร์กุรอานตอนนั้นคัมภีร์กุรอานลงมาเป็นเล่มยังยังไม่เป็นเล่มเป็นแค่บางส่วนของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่ประทานให้กับท่านนบีแต่เวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วเนี่ยนะครับข้อความในคัมภีร์กุรอานมันถูกรวมเป็นเล่มแล้วมันมาต่อเนื่องตรงนี้เพื่อบอกพวกเราไงถ้าคุณต้องการได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วคัมภีร์กุรอานไงขอมาใช่ไหมล่ะซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆนั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้าในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ตอนหนึ่งนะครับชาฮ์รุรอมฎอนนั้นละซีอุนซิละฟีอัลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเพื่อมนุษยชาติฮุดัลลินนาสเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติไม่ได้บอกเลยว่าเฉพาะมุสลิมเพราะว่าในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อากาศมนุษย์หายใจแล้วทุกคนได้อากาศหายใจเพราะนั้นทางนำในการดำเนินชีวิตมนุษย์ทุกคนก็สมควรจะต้องได้เหมือนกับที่ได้อากาศแต่คนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดอัลเลาะห์ระบุไว้เลยนะครับก็คือผู้ที่มีความยำเกรงหมายถึงว่าเกรงกลัวอัลเลาะห์คือมีทางนำมีกฎหมายมาแล้วแต่ไม่กลัวแล้วกฎหมายมันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะเมื่อคุณไม่ใช้กฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายคุณก็ไม่ได้ประโยชน์นั่นคือเหตุผลนะครับที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้อีกตอนหนึ่งนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาเพื่อความยำเกรงยะอัยยัลลาดีนะอามะนูกูตีบะอะลัยกุมุสซียามุกะมากูตีบะอะลัลลาดีนะมินกับลิกุมอัลลากุมตัตตะกูนนะครับบอกกับผู้ศรัทธานะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับได้ถูกประทานมาเช่นเดียวกับที่ได้ถูกประทานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าสู่เจ้าเนี่ยจะได้เกิดความยำเกรงต
แต่ว่าความจำเพียงมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถือศีลอดซึ่งได้ถูกกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นอัลลอฮ์ฝึกให้เราถือศีลอดเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเมื่อกี้กล่าวไว้แล้วเพื่อความยำเกรงพอคุณยำเกรงทางนำยำเกรงกฎหมายคุณคือผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นใครไม่เกรงกลัวกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วยิ่งไม่เกรงกลัวมากๆสังคมก็ปั่นป่วนวุ่นวายเห็นไหมคำพิพากษาถูกประทานมาเป็นทางนำของมนุษยชาติแต่ว่าคนจะได้รับประโยชน์จริงๆจากคำเปรียบกุรอานก็คือคนที่มีความยำเกรงนะครับแล้วเราดูต่อไปนะครับว่าเอาแล้วค่อยๆบอกกับท่านนบีว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์ซึ่งมุสลิมเนี่ยยากจนไม่มีสมบัติติดตัวในขณะที่พวกบนีอิสราเอลเป็นเศรษฐีมั่งคั่งเป็นในทุนเงินกู้นะครับชาวอัลคอสรอชเขาก็ตั้งถิ่นฐานกันมั่นคงแล้วนะครับอันนั้นลัสมาก็เลยบอกท่านนบีนะครับว่าเป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็บอกเลยว่าผู้ศรัทธาในสิ่งลึกลับสิ่งลึกลับในที่นี้คือภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกัยดหรืออัลกัยดนะครับอัลลอฮ์ล่วงหน้ามาเลกะจินที่เรามองไม่เห็นรวมทั้งวิญญาณของเราด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งลึกลับที่เราจะต้องศรัทธาเขาเรียกว่าอัลกัยบหรืออัลกัยบนะครับและพวกเขาดำรงละหมาดแล้วก็ใช้จ่ายจากสิ่งที่เราได้ประทานพวกเขาเห็นไหมครับอัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องความศรัทธาก่อนนะครับศรัทธาในคัมภีร์ก่อนว่าไม่มีข้อเครือแคลงสงสัยใดๆแล้วมันเป็นทางนำนะครับศรัทธาในสิ่งลึกลับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือดำรงละหมาดยังไม่ได้มีเรื่องจ่ายซะกาตยังไม่มีเรื่องจ่ายซะกาตเลยเพราะว่าบทบัญญัติเรื่องซะกาตยังไม่ได้ถูกประทานลงมาแต่ว่าดำรงละหมาดแล้วใช้จ่ายยุนฟิกูนมันจะคำว่านะฟะกอนะครับยุนฟิกูภาษาอังกฤษแปลว่า spend spend คือมีใช้จ่ายนี่เป็นการบอกแนวปฏิบัติในทางด้านเศรษฐกิจว่าให้ทุกคนศรัทธาแล้วก็ใช้จ่ายแล้วโดยไม่ต้องกลัวว่าใช้จ่ายแล้วจะหมดยุงฟิกัวหมายคำว่านาฟกะซึ่งเป็นที่มาคำว่านาฟกะนาฟกะนี่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนที่เป็นสามีพ่อบ้านต้องจ่ายให้ภรรยาและลูกๆเว้นการใช้จ่ายคำว่านาฟกะมันมีหลายระดับระดับแรกคือของจำเป็นการเลี้ยงดูภรรยาลูกๆพ่อแม่อันนี้เป็นนะฟะกอเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ใครไม่ทำถือเป็นบาปและหลังจากนั้นนะครับถ้าเหลือถึงจะค่อยซอดะกอซอดะกอคือสเปนเหมือนกันใช้จ่ายเหมือนกันแต่ใช้จ่ายเพื่อคนยากจนหลังจากที่เราเหลือแล้วนะครับจะน้อยจะมากก็สุดแล้วแต่ไม่บังคับกันเห็นไหมฮะขั้นตอนในการใช้จ่ายคือต้องการให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนคราวนี้ในเวลานั้นนะครับมุสลิมเนี่ยยากจนเรื่องบทบัญญัติซะกาตที่จะต้องจ่ายในตอนครบรอบปีนะครับเมื่อมีทรัพย์สินเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทจะต้องจ่าย 2.5% เนี่ยมันยังไม่มาเพราะนั้นในปีที่2ก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนนะครับตอนนั้นยังไม่มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเมื่อถูกกำหนดให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วในเดือนรอญับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเลยนะครับว่าก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนก่อนสิ้นสุดการถือศีลอดทุกคนต้องสำรวจปัจจัยยังชีพของตัวเองตอนนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องทรัพย์สินสำหรับคนมุสลิมเพราะทรัพย์สินของคนมุสลิมมันอยู่ที่มักกะฮ์หมดไม่มีใครเอามานะครับสิ่งที่จะมีติดบ้านก็คืออาหารเช่นข้าวอินพลัมง่ายๆอันนี้นะครับท่านมีสั่งเลยว่าก่อนสิ้นเดือนรอมฎอนนะครับทุกคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาในสิ่งลึกลับแล้วก็ละหมาดจะต้องไปสำรวจดูว่าตัวเองมีข้าวกินเหลือที่จะกินอีกวันหนึ่งหรือไม่ถ้าสมมติว่ามีแล้วมันเกินกว่านั้นนะครับทุกคนจะต้องไปสำรวจคนยากจนแล้วเอาข้าวส่วนเกินเนี่ยไปให้ในรูปที่เรียกว่าซะกาตฟิตรซะกาตฟิตรตอนนั้นซะกาตทรัพย์สินยังไม่มี 2.5% ยังไม่มีมันเป็นสเต็ปไงนะครับ
คนยากจนอัลเลาะห์จะมาวางบทบัญญัติให้จ่ายซะกาต 2.5% จากทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาททำไม่ได้หรอกเอาไอ้ที่เหลือก่อนในเวลานั้นมุสลิมไปนะครับก็ห่วงแล้วก็เพราะเฮ้ยถ้าเราเอาข้าวไปให้คนนู้นคนนี้เราก็หมดดิเดี๋ยวไม่กินดิสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะมันมีความรู้สึกหวงแหนแต่ว่านบีบอกว่าถ้าศรัทธาแล้วจะต้องดูแลคนอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นท่านนบีไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมให้มุสลิมที่อพยพไปไปดูกันเองนะครับใช้ทุกคนเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไปดูเมื่อเห็นเขาจนกว่าเอาไปให้นะครับพอเอาไปให้เนี่ยนะครับตัวเองก็เหลือน้อยก็แป้วเลยเนี่ยใจไม่สบายแต่พอกลับมาบ้านไอ้สิ่งที่ให้ไปที่บอกว่าเหลือน้อยไม่ใช่เพราะว่ามีคนที่เขามั่งคั่งกว่ามีมากกว่าเอามาให้เห็นไหมโอ้โหเราให้เขาไปแค่นี้อีกครอบครัวนึงมาให้เราเฮ้ยเขาให้มากกว่าที่เราได้จ่ายไปมันก็เลยเกิดความเชื่อมั่นไงนะครับเออการใช้จ่ายในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันลดน้อยลงเราให้เขาไปแต่เราได้คืนกลับมามากกว่าที่เราได้ให้ไปมันก็เลยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นแหล่งที่มาอีกอันหนึ่งของคำว่าซอดาเกาะห์แล้วท่านบีบอกเลยถ้าใครไม่จ่ายซะกาตฟิตร์นะครับก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่รับการถือศีลอดทุกคนมีความศรัทธาแล้วนี่ก็พร้อมนะครับที่จะจ่ายแล้วท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับไปถึงนู่นแล้วเนี่ยนอกจากวางแผนการในเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วกำหนดเรื่องของซะกาตฟิตร์แล้วท่านยังให้ชาวอันซอรมุสลิมในเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับรับอุปการะชาวมักกะห์ที่อพยพไปผูกสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องคือหมายความว่าเมื่อมุสลิมยากจนอพยพไปชาวมุสลิมที่มะดีนะห์เนี่ยจะต้องรับไปอุปการะนะครับแล้วก็ผูกสัมพันธ์เป็นพี่น้องจนถึงขนาดที่เรียกว่าความเป็นพี่น้องเนี่ยสามารถจะรับมรดกแทนกันได้แต่ว่าตอนหลังถูกยกเลิกเพราะว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องอันนี้เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวที่ต้องการจะช่วยมุสลิมที่ลำบากยากจนให้มันสามารถลืมตาอ้าปากได้บางคนก็รับไปที่บ้านบางคนก็รู้ว่าถ้าอยู่ตามลำพังลำบากมีเมียหลายคนเอาไหมฉันจะหย่าเมียให้ท่านได้แต่งงานนางจะได้ดูแลโอเคบางคนก็รับบางคนก็คิดแล้วคิดอีกนะครับมามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บางคนชาวอันซอรเมืองมะดีนะห์นะครับเสนอจะให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยความปรารถนาดีแต่ชาวมักกะห์บอกว่าไม่ต้องหรอกบอกเราละกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนมีศักดิ์ศรีไง self respect นะครับไม่ต้องการเงินช่วยเหลือแต่บอกละกันว่าตลาดอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าตลาดอยู่ไหนปั๊บไปก็เหมือนกับชาวจีนอพยพอ่ะขายแรงงานก่อนขายแรงงานก่อนนะครับแล้วพอได้เงินมาปุ๊บก็เอาเงินมาซื้อของขายเริ่มทำการค้าได้กำไรฐานะดีมากขึ้นตอนนี้ก็มีเมียได้แล้วนะครับมีบางคนนะครับได้แต่งงานก็ใส่น้ำหอมนะครับเยอะหน่อยหยดลงบนเสื้อนบีรู้นี่แต่นี้รวยแล้วนะใส่น้ำหอมมามีเมียแล้วสินี่คือสภาพในตอนช่วงนั้นๆ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็บอกนะครับว่าผู้ที่ได้ใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผู้ศรัทธาในคัมภีร์ที่เราได้ส่งมาให้แก่เจ้าและในคัมภีร์ที่เราได้ส่งมาก่อนหน้าเจ้าและเชื่อมั่นในโลกหน้าเราจะเห็นนะครับว่าความศรัทธากับการปฏิบัติเนี่ยมันผูกพันกันอยู่ตลอดเวลาพูดถึงศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็กลับมาสู่ความศรัทธานะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้เชื่อมั่นอย่างนี้แล้วคนเหล่านี้คือผู้ปฏิบัติตามพระผู้บานของพวกเขาและพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ประสบความสำเร็จไอ้ตรงท้ายคำว่าคำสำเร็จเนี่ยนะครับอุลัยกะฮุมุลมุฟลิฮูนใช้คำว่าฟะลาห์หรือเต็มที่มาคำว่ามุฟลิฮูนเวลาเราอาซานจำได้ไหมฮัยยัลศอลาฮ์ฮัยยัลฟะลาห์มาสู่การละหมาดกันเถิด
มาสู่ความสำเร็จกันเถิดคำว่าฟลาเนี่ยคือความสำเร็จในโลกหน้าในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าสำเร็จหรือ success เนี่ยสองคำด้วยกันคือว่านาญาอันนี้คือความสำเร็จบนโลกดุนยาคุณเรียนจบมีงานทำมีบ้านดีๆมีภรรยาสวยๆมีรถเก๋งขี่ฐานะการเงินดีนี่คือ success ในโลกนี้ความสำเร็จในโลกนี้แต่ว่าฮัยยัลศอลเลาะฮัยยัลฟลามาละหมาดกันเถิดมาประสบความสำเร็จกันเถิดฟลานี่คือความสำเร็จในโลกหน้าถ้าคุณประสบความสำเร็จในโลกนี้คุณไม่มีการละหมาดกำกับอยู่คุณไม่ได้รับความสำเร็จในโลกหน้านะครับละหมาดเป็นเหมือนกับสแตมป์ที่ติดจดหมายนะครับเราจะรับการงานของเราที่เราทำไว้ในโลกนี้ถ้าเรามีการละหมาดนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมเวลาเราอาซานจึงต้องกล่าวว่าฮัยยัลศอลาห์มาละหมาดกันเถิดฮัยยัลฟลานะครับโอเควันนี้เราก็คงจะใช้เวลาทำความเข้าใจเพียงกุรอานนะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์สองซูเราะห์นี้ถูกประทานมาห่างกันระยะเวลาประมาณ13ปีแต่ถูกจับมารวมกันนะครับเป็นบทที่1บทที่2ของคัมภีร์กุรอานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับขอสวัสดีได้ทรงประทานทางนำและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์